เปิดเดี๋ยวพอโอเคอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เปิดโลกมาไม่ทันเห็นโอเคฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมเจฟันไฮนี่คือรายการสกอนแคร์เกมมิ่งครับอยู่เกมเรือนะครับไมค์คราฟนะฮะเปิดอันนี้เอาตามตรงๆเลยนะเปิดมาหันไม่ได้ฟังนู้นแล้วก็ขามุมแบบเท่ๆนะครับทำอินโทรตะกี้แต่ไม่ได้สังเกตเห็นไอ้นี่เลยนะครับไอ้ไวพีซีถือว่าโกงไหมเนี่ยไม่โกงหรอมั้งโอเคก็กลับมากับการเซอร์ไวเวลใหม่นะครับเพราะว่าแมปผมหายไปนะฮะตอนนั้นก็ต้องเล่นกันใหม่อันนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.11.2 นะครับก็ถือว่าใหม่สุดนะครับอัปเดตพวกอย่างอื่นมาเช่นไอรอนนักเก็ตอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนรายละเอียดไว้รายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวก็เจอเองโอเคถือว่าไม่โกงมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีนี่แบ็กสมิธเฮ้ยมีโซเยอร์ด้วยว่ะแลกไม่ได้เหรอแลกบอได้นี่มีอะไรให้แรกบ้างมีนั่นไหมไอ้คาโตกาเฟอร์ที่เราตามหามันก่อนที่แมปจะหายไปนะครับก็คือนักเขียนแผนที่นั่นเองโอเคอันนี้ก็ลองเปิดภาพสวยดูนะครับซึ่งไม่โคตรแสบตาไม่ใช่นานนะครับก็ไม่รู้อุ้ยมันเป็นเห็ดมันยาวจังวะไอ้เห็ดโคตรยาวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคืนแรกของเราเลยกันคืนวันแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับมาผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้ก่อนนะฮะมาไปหาไม้ตากันดีกว่าอุ้ยโอ้ยตกไปนี่ไม่ตายนะตายคารูหาต้นไม้ตัดก่อนแถวๆนี้แหละไปโอเคสำหรับมองภาพสวยนี้ก็ผมก็ลองเปิดดูเฉยนะครับเอาใจคนที่ชอบภาพสวยเนี่ยก็เลยเปิดสักพาร์ทละกันนะก็ไม่รู้อีกพาร์ทจะเปิดหรือเปล่าก็ต้องเปิดบ้างปิดบ้างแหละครับว่าเวลาลงถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องปิดใช่ไหมมันแบบมืดๆไงมันมืดนะต้องปิดนะเดี๋ยวมันจะแบบแสงสว่างมันแยงตามองไม่เห็นแถวนี้นี่พี่แก่เยอะแฮะนี่เราจะน่าจะได้สิ่งของที่ดีขึ้นจะทำ achievement ก่อนนะโอเคเป็นป่าใหญ่มากนะครับผมสังเกตดูแถวๆนี้ก็มี Dark Oak นะครับหรือ Lufid Forestล้อมรอบเราเลยนะฮะเป็นป่าที่ยิ่งใหญ่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนดีกว่านี่ผมจะค่อยๆเล่นเหมือนเดิมนะสไตล์ชิวๆนะครับไม่ต้องรีบเล่นอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวไปขุดหินก่อนแล้วลงไปหาเพชรเลยไปหินอยู่ไหนวะหินเอาแบบขุดง่ายๆอ่ะมีไหมขุดแบบตามภูเขาได้ไหมภูเขาไหนวะภูเขาเขานี่ไงนี่ภูเขามาเดี๋ยวเราขุดหินกันก่อนนะครับปลาวันแรกๆก็จะน่าเบื่อเด็กน้อยนะครับเช่นการหาทรัพยากรซึ่งวันนี้มันยังไงดีวะมันขุดแต่ไม้เอ้ยตัดแต่ไม้ขุดแต่หินอะไรเงี้ยครับมันก็น่าเบื่อบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องหาไว้นะครับเพื่อภายภาคหน้าของเราจะได้เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่สุดยอดจริงๆอันนี้ที่หายไปนานไม่ใช่เพราะอะไรครับก็เล่นเกมครับเล่นเกมอื่นผมไม่ใช่มันแบบติดงานติดแข่งเกมครับก็เลยไม่ต้องไปซ้อมทีมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อันนี้ก็ว่างแล้วก็มาจัดกันหน่อยแล้วกันนานจะลงทีขอจัดเต็มหน่อยแบบเปิดเชเดอร์บ้างนะครับเห็นพี่เปิดเชเดอร์หน่อยนะโอเคเปิดแล้วนะเดี๋ยวก็พอลงคลิปนี้ไปก็เสร็จแล้วพี่ปิดเชเดอร์หน่อยนะนายตังอ่ะนั่นน่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมคอเดาได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดไปปิดนั่นแหละไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับบางทีมันก็มืดนะผมก็เข้าใจว่ามันมืดเหมือนกันมันโคตรมืดนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีให้ทั้งสองฝ่ายเพียงพอใจไม่เกิดซีวีวอลขึ้นมาครับโคตรแย่นะฝั่งเชเดอร์กับฝั่งไม่เชเดอร์นี่มันโคตรไร้กาดโอ้โหเข้าโลงเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวทำดาบหินก่อนนะมาไปเราไปล่าอาหารกันก่อนดีกว่าโมคีล่าสัตว์โมคีล่าสัตว์จำได้ว่ามันมีแกะอยู่นั่นไงตรงนั้นมีแกะมีหมูด้วยอันนี้เรามาไล่เตียงแล้วครับโอ้โหมันดูง่ายไปกว่าไม่อยู่ไปสิ่งแต่วันแรกเลยเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่ามันมีพวกไอ้นี่อะไรป่ะเราจะไปอยู่ที่อื่นกันเราจะไปอยู่ที่นี่ครับมันง่ายไปไม่หนุกเราจะไปเช็คว่ามีคาทาโกคาทาชอบเรียกคาทาตลอดเลยคาโทคาเฟอร์นะครับ
ก็คือไอตัวที่มันดรอปแผนที่ถ้ามีอยู่ก็ต้องอยู่ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมออกเดินทางเลยนะครับก็หาของเล็กน้อยนะเพราะว่าดูมันโกงไหมไงก็ไม่รู้นะฮะนี่ไม่ได้ตั้งใจเจอเลดไม้ให้มันมีไอ้นี่ขึ้นมานะอยู่มันก็มาเองอ่ะอาหารแครอทโพอะเคโลมาฟาอ๋อมาบิลลูดนะครับซึ่งบิลลูดไม่เคยกินนะครับในชีวิตจริงมันคือขาอะไรก็ไม่รู้มันคือบิลลูดเคยปอบไปหลายรอบแล้วมันคือบิลลูดนะครับมาเราไปหาคาโทกราฟเฟอร์กันดีกว่ามันจะเป็นตัวสีขาวครับผมสีขาวอันนี้ไม่รู้เนี่ยว่ามันมืดหรือมันสว่างเนี่ยว่ามันมีตัวนี้เยอะม้ามันอยู่ในข้างบนมีตัวเขียวๆเยอะจังไม่รู้ทำอะไรได้นะน่าจะแบบเวอร์ชั่นเก่ามันเป็นโมเดลของทหารอะมันเป็นโซเยอร์เท่าที่เคยขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นอีกรอบก็ได้อันนี้น่าจะเป็นห้องบวชหรือเปล่าไม่ใช่ห้องบวชนะโอเคฉันต้องการคาโทกราเฟอร์นายรู้จักไหมเป็น NPC สีม่วงไม่มีเหรอดูหมู่บ้านนี้มันได้ปัญญาชนเดี๋ยวนะพี่เพียล่ะไม่มีบรรลักษ์อยู่ในนี้นะหมู่บ้านนี้เขาสร้างมาได้อย่างไรกันก็อาจจะเป็นคนป่าก็ได้อุบะมีแต่ไอตัวเขียวๆมาทำไมนี่เราก็เก็บทรัพยากรให้มันกินได้นะครับรับประทานได้ไว้ในกระเป๋าของเราต้องไปตีมันจะต่อยหรือเปล่าวะไม่ต่อยนะนึกว่ามันจะแบบแต่ก่อนมันเป็นทหารน่ะมันเป็นวินเจอร์แบบทหารนะก็เลยกลัวมันจะต่อยขึ้นอันนี้มันไม่มีบ้านที่มันเป็นในนี้ใช่ปะบ้านไอ้นั่นน่ะบ้านตู้หนังสือไม่มีเนาะเราก็จะได้ออกเดินทางต่อนะครับไปเดินทางกับดีกาทางนี้อย่างนี้ผมคิดว่านะครับการเดินทางของเราเนี่ยมันต้องเป็นยาวไอ้อะไรที่ยาวไกลแน่ผมจะไม่ลืมทำแบบหายอีกแล้วนะครับโหยลาม้าว่ะลาม้าขดปุยว่ะโอ้โหน่ารักว่ะนี่ผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันเท่าไหร่นะถ้าต่อยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะคนน่ารักนะอุ้ยทำไม่ผิดว่ามันเอาคาเพ็ดแล้วก็เอาเชือกล่าเป็นคาราวานได้แค่ดีจะเป็นมันนั่งไปไม่มีอะไรใช่ปะจะไม่ผิดนะแต่มันนั่งได้หรือเปล่าวะมันนั่งได้นะคนตามมาอุ้ยมันจะโจมตีอุ้ยรู้แค่มันโจมตีมันไม่ดูโจมตียังไงโอเคตื่นมันจะพ่นน้ำลายใส่แบบตุ้ยเราจะไปทำไหนกันดีหลังจากเรานี่มันก็เริ่มมืดแล้วนะเริ่มมืดแล้วหนอยุบหนอพองหนอไปไหนดีเขาไม่อยากเข้าป่าดาร์กเลยลูฟเฟตฟอร์เรสเป็นป่าอุ้ยเอาขนมไปนะเดินตามจังเลยหมูมีมาไหมเนี่ยมันแย่งขนมเรากินโอเคเราเจอฐานวะครับแวะหน่อยไหมเดี๋ยวมืดแล้วมันจะแบบมองไม่เห็นนะโอเคมาสักสี่ก้อนก็กำลังดีพอเผาอาหารให้เพียงพอไปทางไหนกันต่อนี่เราเดินแบบโอ้โหฐานโคตรเน้นขุดดีอยากรู้ว่าตอนกลางคืนจะมืดไหมไงซีอุดไม่รู้ดิมันเป็นในเนี้ยเป็นมอนทาสวยแบบอุ้ยเพิ่งเจอเลดเหรอน้ำเพิ่งไหลมาหายต้องรีบขุดละเดี๋ยวน้ำท่วมครับน้ำท่วมมันจะไหลและลิ้วปิวลอยไปลงสู่เขาโอ้โหแต่งกรนี่เลยเนี่ยกูเนี่ยโอเคมาข้าวทิปเปอร์ข้าวทิปเปอร์นักล่าฆ่าบัวฆ่าหัวหรือเปล่าโอเคตอนนี้เรามาถึงประมาณ Extreme Hill นะครับเริ่มมืดแล้วนะฮะซึ่งคนที่ไม่ชินกับมอทับสวยก็พี่แม่งคนมืดเลยอ่ะได้ครับคนมืดเดี๋ยวปรับถามให้นะเดี๋ยวพี่ปรับถามให้นะมา You can sleep at night นี่ยังไม่ไนท์เหรอมองหน้ามันต้องไนท์สิไนท์แล้วนะทำไมนอนไม่ได้ไงห่างโคตรเยอะทำหมวกหน่อยดีกว่า
หมวกงับนอนมาโอเคปีเตียงออกอันนี้เราไม่ได้จดพิกัดไปด้วยสิมันสี่นาทีสิไม่ได้จดพิกัดไอหมู่บ้านไปสี่ไว้เพราะว่าเผื่อจะทำฟาร์มเหล็กใช่ไหมไม่เป็นไรเราหาใหม่ก็ได้เพราะว่าหมู่บ้านนะมันดูห้องไงอย่างก็ไม่รู้นะมีตัวเขียวๆนั่นไปหมดเลยเขียวๆคุ้นๆป่านี่เผลอเดินมาโชคดีเจอไอ้นั่นทำไงวะไอ้บูลแลนด์แมนชั่นอะแมนชั่นแบบไม้อ่ะอุ้ยเจอฟัมคินว่ะครับฟัมคินนี่เราเล่นแบบนอร์มอลหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยปรับแล้วกันไว้ปรับเป็นพักหน้าโอเคอันนี้สโนว์มันคือ extreme hill ที่สูงขึ้นนะครับก็แบบยิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงเลยเนี่ยเพราะว่าข้างล่างมันจะฝนตกแต่ว่าข้างบนมันเป็นหิมะตกครับเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นคลาสสิกแล้วแหละมันก็ไม่เก่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นแต่มันก็ยังไม่เก่าไม่เก่ามากเลยครับไอ้ตรงเนี้ยที่เรียกว่าอย่างเงี้ยมันก็มาประมาณ 1.7 หรือเปล่าปั๊มกินเยอะจังวะมาทำอะไรได้มั้งเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะตรงนี้ทำคินนี่ใช้ขอนถูบเร็วเอ้ยใช้ขวานถูบเร็วได้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะมันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะครับก็ค่อยๆสอนกันไปนะครับทิปเล็กๆน้อยๆฮะโอเคจะว่าไปมอดพัดสวยนี่ก็สวยนะเชเดอร์ดีนะเงาแสงเงานี่แบบไมค์คราฟไม่ใช่ไมค์คราฟอีกต่อไปนี่เป็น Birdwood Forest ซึ่งเราไม่น่าจะอยากอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่คือว่าถ้าทำอันนี้ถ้าทำแบบไอวงจรมันเริ่มนี่ติดน้ำตายห่าโดนทำหายหูน้ำพ่นขุ่นนี่มันไม่สะอาดเนี่ยโอ้โหไม่ได้แต่พอจะตื่นที่พอใสอยู่ไปการที่ขุ่นเลยโอเคเราไปทางไหนกันต่อดีอันนี้เราหลงป่านะครับมีแต่ไก่ปัมคินอีกแกเป็นอะไรกับปัมคินมนุษย์ฟักทองปัมคินแมนแฮปปี้ฮาลโลวีนทริกออร์ทรีท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 โอเคอันนี้เรามาถึงฟอร์เรนละผมคาดว่าต่อไปน่าเจอแพลนนะครับซึ่งคือที่ราบนะครับนี่ก็เดินไปเรื่อยเปื่อยครับไม่มีตรรกะอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเปิด F3 ดูพิกัดอะไรให้มากมายนะอยากเดินทางไหนก็เดินนะครับเทคนิคสไตล์ผมโคตรคูลแครอทนี่ถือเป็นผักวะผักดิมั้งผักมั้งคนไม่กินผักไม่ชอบกินผักครับโดนบังคับกินแต่ตอนเด็กๆบ่อยกินเลยตรงนี้เป็นทะเลหรือว่าจะนั่งเรือออกไปตามล่าวันพีดีวะนั่นสแวมแลนด์ลองไปเช็คดูดีกว่าเผื่อมีสลามไม่ดีนะประตูเรื่องตั้งแต่ผ่านแรก ไปคิดลังเลอยู่ว่าไปสลามหรือว่าไปนู่นดิผมคิดว่าไปนี่ดีกว่านะข้างหน้ามันก็เป็นในนั้นนี่วะไม่มีอะไรมากใช่ไหมเท่าที่ดูรวมแล้วเป็นแค่เกาะธรรมดาแต่ว่าเราต้องนั่งไปเอ้าเรือหายเอ้าอะเอ้า It's the magic game of bug บักโคตรเยอะโอ้โหแสงสีครับผมทีเด็ดว่ะใครเคยเล่นไหมครับไอ้นี่มั่งไหมครับอัลฟาแล้วก็สีไบโอมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยสีอ่อนๆเข้มๆเงี้ยสีแม่งเงี้ยไม่ครับอัลฟานะครับแม่งสีอย่างนี้เลยโคตรคิดถึงผมจะไม่เล่นภาคไอ้เวอร์ชันนั้นเป็นเวอร์ชันแรกก็เถอะแต่ว่ารอไปเล่นเวอร์ชันใหม่ก็ลองจะลองกลับไปเก่าๆเลยไม่รู้เป็นอะไรเวอร์ชันใหม่มีไม่เล่นเวอร์ชันเก่าเฮ้ยว่ายไม่ซีว่ะนี่ถือว่าเราเจอเองแล้วเราจะไม่อาศัยที่นั่นครับ ตะกะอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโกงไงเจเลตสีแต่ไม่ได้เจเลตฐานใหม่ดีกว่าป่ะวิซันฟาวเวอร์แพลนว่ะหอยโคตรเด็ดนะถามว่าซันฟาวเวอร์ทำไม่ได้ครับเทพแล้วก็บอกทีเดียวไปทิศเหนือได้นะครับอ้าวหมู่บ้านนี้อยู่ในโซนซาวันน่านะครับไม่ไปโอมคุ้นๆวะอันนี้มีโอ้ยนี่มันต้องมีคาโตกราเฟอร์แน่ๆ
จะดูแลอย่างไลบรารีนเหรอนี่เราเช็คก่อนนะครับพาตัวกาเฟ่เอ้ยไม่ใช่ อันนี้แหละบ้านหลังนี้เข้าทางไหนนะเข้าทางไหนนะโอ้โหเฮ้ยใช่ป่าวไม่ใช่ว่ะใช่ก็ไม่เข้าครับยิงครับยิงไม่เข้าไม่มีเหรอถ้ามีว่าจะอาศัยอยู่กินนอนดูแลปูเสื่อให้เป็นอย่างดีสักหน่อยอันนี้ไม่มีเราคงต้องโดของกลาจากไปเอ้ยไม่มีวะครับเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะเข้าไปนะเข้าไปปิดผนึกเอ้ามีสองตัวไหน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 สอดส่องสอดส่องเข้าไปสอดส่องสอดส่องสอดส่องสองตัวป่ะโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปปักไฟก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยไม่ต้องปักก็ได้นี่เพราะว่าเราเอาแจ็คกับเลนเทอร์เป็นไฟเลยก็ได้นะคอเปิดประตูเปิดออกประตูนี่คาโตโกกาเฟอร์คาโตกาเฟอร์สองตัวเลยนี่ get in there go โอ้ยยามข้างบนก็วาให้มีแสงหน่อยนะครับไม่ได้วาให้มีแสงจะอุดไปเลยอุดได้ไหมครับอุดได้ไหมอุดด้วยไหมโอเคข้างบนนี้เอาเป็นไฟละกันโอ้ยเฮ้ยหลบดิมันแคบจังวะมันต้องมีลูกกันในนี้แน่เลยนะเท่าที่ดูรวมๆแล้วต้องมีลูกแน่ๆเราทำห้องให้มันก่อนครับห้องแห่งความลับโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะออกทางนี้เราจะปิดไว้อย่างนี้นะฮะไม่ให้ซอมบี้มายุ่งกับคาโตกาเฟอร์ของเราโอเคเราไปหาบ้านอยู่ดีกว่าเราจะอยู่กินนอนในตรงนี้มีตัวเหรอหมู่บ้านนี้มันเยอะจังวะโอเคเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าบูแลนด์แมนชั่นเนี่ยถ้าได้แมปจากหมู่บ้านไหนเนี่ยมันก็จะเกิดใกล้ๆแถวนั้นนะครับโอเคมีพันนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะฟาร์มให้ชุดมันโอเคก่อนครับแล้วค่อยไปบุกตะลุมบอลมันเข้าไปดูให้มันแหลกกระจายดูหัวใจฮึบบ้านนี้เป็นบ้านเราดีไหมบ้านเราดีกว่านะโอเค it's my home โอเคมาเตรียมทำบ้านของเรากันก่อนดีกว่าเราจะโมบ้านนี้กันครับรอพันหน้าพาร์ทพาร์ทสองพัดสองพัดสามพัดสี่พัดห้าพัดหกเดี๋ยวจะก่อนอื่นเลยนะปักทอดก่อนเดี๋ยวจะมีซอมบี้บุกตะลุมบอลมันเข้ามาลุยให้มันแหลกกระจายเพลงพวกบ่อยอยู่นะเอาจริงเด็กรุ่นนี้ก็ต้องรู้จักบ้างแหละประมาณอายุ20อะลุยให้มันแหลกกระจายเอาวางไว้ตรงไหนดีวะปักทอดมีไฟทอดหมดเอาไว้ก่อนละกันบ้านนี้มีอุ๊ยตกใจเดินสวนทางแบบคนไม่รู้จักโอเคมาสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงมันเยอะจะไว้ตัวขาวๆเนี่ยคาโตกาเฟอร์สองตัวแล้วมั้งเนี่ยอันนี้มีพันชีแล้วก็พันชีอีกตัวเอามาทำไมต้องมาไล่พันชีโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็สำหรับมอนนี้ก็ยังไงก็ฝากกดโหวตมุมขวาบนนะครับตัวไอมุมขวาบนว่าให้ใส่หรือไม่ใส่ก็จะนับจากอันยังไงดีวะเอาสัก2อาทิตย์แล้วกันจากหลังจากที่คลิปนี้ลบถูกปล่อยออกไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับว่าอันไหนมันเยอะกว่ากันแต่ว่าถ้าพัด2พัด3เนี่ยอาจผมอาจจะอัดไว้ก่อนก็อาจจะมีมอดพัดสวยอยู่บ้างหรือไม่มีอะไรก็ได้อย่างงี้นะครับก็ตามนั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับชมครับไว้เจอกันใหม่กันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเค